หลังจากที่เราใส่ OD Metric หรือ Origin Destination Metric เสร็จแล้วต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของเรื่อง Multiple Level กับ LAMP นะคะก็คือเมื่อ Area ที่เราสร้างขึ้นมามันเกิดการที่มี Level หรือระดับความสูงที่ต่างกันมากเกินไปจนที่จะไม่สามารถรันหรืออะไรได้ก็เราก็จะมีการทำการสร้างสเตร์กับแรมขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อม2พื้นที่ที่มีระดับต่างกันมากขึ้นมาได้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากดูที่ค่าเลเวลเริ่มจากการ add level นะคะก็จากตรงนี้ที่เปิดตัว level list มาแล้วหรือเราจะไปที่ database ไปที่คำสั่ง level มันก็จะขึ้นหน้าตาของ level list ขึ้นมาจากนั้นตามแมนนวลก็ทำการ add ที่ toolbar ตัวนี้หรือคลิกขวากดที่คำสั่ง add นี้ก็ได้ใส่ชื่อเป็น overpassให้ค่าความสูงหรือตัวค่าแกน Z นะเป็น 5.0 จากนั้นทำการ assign ค่า overpass หรือค่าความสูงหรือระดับตัวนี้เข้ามาเข้าไปพื้นที่ที่เราสร้างตัวนี้โดยการเราจะทำการ add เข้าไปในพื้นที่1ตัวนี้ค่ะ area ที่1ตัวนี้ค่ะโดยการคลิกซ้ายดับเบิลคลิกซ้ายให้ตัวหน้าต่าง dialog นี้เด้งขึ้นมาจากนั้นไปที่ topic level ทำการเปลี่ยนจาก base เป็น overpass จากนั้นกดโอเคก็เป็นการเรียบร้อยหรือถ้าเราอยากจะเห็นเราก็ทำการ show list ของ area ขึ้นมาหรือจะเปลี่ยนตรงนี้เอาก็ได้แล้วก็เพื่อเช็คเลเวลที่เราแอสไซน์เข้าไปในพื้นที่เมื่อกี้เราก็จะสามารถเช็คได้ว่าค่าเลเวลที่เราเปลี่ยนเข้าไปนี้มันจะทำให้ตัวแอเรียในพื้นที่ตัวอย่างที่เราทำนั้นเป็นยังไงแล้วก็ไปเช็คได้ที่รูป 3D โดยการไปที่ Toolbarของหน้าตา Network Editor ตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงเครื่องหมายนี้ 2D 3D รูปมันก็จะขึ้นตัวนี้ก็เพื่อง่ายในการขยับแล้วก็คลิกไปที่คำสั่ง Shift หมดจากนั้นก็ใช้เคอร์เซอร์สายเมาส์สายลากไปมาได้มันก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะคะหรือถ้าใครมองไม่เห็นวิธีที่ง่ายอีกทีหนึ่งก็คือเมื่อเราเปิดตัว list ของ alias ตัวนี้แล้วใช่ไหมเรามาที่เราไปหาตรงค่าของตัวนี้ที่เราเปลี่ยนเป็น level 2ให้ใส่ค่า thickness ตาม level overpass ที่เราเซตไว้อย่างเมื่อกี้เราเซตไว้ที่5เมตรแล้วก็ลองใส่ค่า thickness ไปที่5เมตรพี่จะเห็นสังเกตความต่างได้ว่ามันคือพื้นที่ตรงนี้ที่เราทำการเซตแล้วก็เซตค่า level ตัวนั้นไว้แล้วก็เราก็จะเปลี่ยนคืนเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปเมื่อเมื่อพื้นที่2พื้นที่ที่ติดกันเกิดความต่างของระดับที่ต่างกันมากเราก็จะทำการเชื่อมด้วยแลมหรือสเตร์ซึ่งในการสร้างก็คือจะเป็นคำสั่งตัวนี้เราคลิก1ทีให้อยู่ในโหมด insert mode นะคะและเพื่อความง่ายจากเมนูจะสังเกตได้ว่าในค่านิยามเมื่อเราสร้างแลมกับสเตร์นั้นจะมีสัญลักษณ์ยังไงแล้วก็สามารถอ่านคร่าวๆได้แล้วก็เพื่อความง่ายต่อการทำงานคำสั่งนี้เราจะปรับพื้นที่การทำงานเราให้อยู่ในโหมดของ wireframe ก็คือที่หน้าต่างตัว network editor เรามาที่ตัวนี้ค่ะ toggle wireframe เรากด1ทีเ
ื้นที่การทำงานเราก็จะเป็นเส้นๆอย่างนี้จากนั้นทำการสร้างแหลมขึ้นมา1ตัวด้วยวิธีเดิมด้วยการคลิกกดคอนโทรลค้างคลิกขวา1ทีจากนั้นทำการลากเคอร์เซอร์เมาส์ไปสักจุดแล้วก็ลากไปนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นไปทำการเซตที่ Start กับ End Level ก็คือตอนนี้มันจะอยู่ระดับเดียวกันแล้วก็เซตที่ฝั่งไหนก็ได้ให้เป็นจากจุดหนึ่งให้มีระดับต่างกันแล้วเราก็สังเกตได้ว่าเมื่อมีระดับต่างกันปุ๊บในตัวพื้นที่ตัวแหลมที่เราสร้างขึ้นมานั้นจะมีรูปตัวเส้นทแยงเป็นมุมแหลมขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าตัวมุมแหลมที่ชี้ไปมันก็จะบอกทิศทางของเนินหรือความลาดชันตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไทป์ว่าการเชื่อมทางระหว่าง2พื้นที่ที่ระดับต่างกันเราจะให้ชนิดของพื้นที่นั้นเป็นแรมป์ stairway moving walkway หรือ escalator ก็คือจะให้เป็นตัวทางลาดบันไดพื้นเลื่อนหรือบันไดเลื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็คลิกโอเคไปจากนั้นจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ที่เกิดความต่างระดับกันคือพื้นที่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแต่ตัวนี้มันยังหันหมุนผิดที่แล้วก็ทำการหมุนด้วยวิธีเดิมคือกดอัลติเนตชิปค้างลากแล้วก็ทำการหมุนให้สามเหลี่ยมมาอยู่ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นทางหันที่ถูกเพื่อความชัวร์ว่าที่เราใส่ถูกต้องไหมเราก็ทำการกดเช็คดูในมุมสามมิติก็ได้ว่าทางลาดที่เราเติมมาก็คือเราหมุนทุกทางนะเราเชื่อมในส่วนของฝั่งสูงกับฝั่งต่ำทุกทางแล้วเราก็จะทำการเชื่อมทุกๆทางเข้าด้วยกันแล้วก็นี่ก็จะให้เป็นสเตย์นะคะจากนั้นทำการสร้างโอเคค่ะนี่ก็คือแล้วเราก็ทำนี่ก็สร้างครบทุกทางเชื่อมหากันแล้วจากนั้นก็ลองทำการรันดูว่าเราเชื่อมทุกทางครบไหมก็ถ้าหลังได้แสดงว่าเราทำถูกก็ในการใส่เราก็จะใส่ต
ัวพวกนี้เป็น type ไหนก็ได้ซึ่งแต่ถ้าเราเลือกที่จะใส่เป็นตัว moving walkway หรือ escalator ก็ตามแมนนวลเขาก็จะกำหนดแล้วว่าเมื่อเราใส่เป็นตัวทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อนนั้นมันก็จะมีความกว้างระบบของมันเองอยู่ที่ 0.8 กับ 1 ถึง 1.2 แล้วก็ในการใส่นั้นเราก็จะต้องกำหนดตัว speed design speed ของตัวมันว่าจะให้เป็นความเร็วเท่าไหร่อันนี้ก็หมดเรียบร้อยสำหรับการใส่สแตร์กับแรมเพื่อเชื่อมระหว่าง2พื้นที่ที่มีระดับที่ต่างกันมากๆซึ่งเราจะสามารถเปลี่ยนนี้ก็ได้ตัวนี้อาจจะเป็นซึ่งในไทป์ของมันนะคะเราก็จะเปลี่ยนเชฟของมันด้วยนะว่าเชฟมันระยะให้เป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นทางตรงที่มีแลนดิ้งอีกทีนึงแล้วก็เช็คดูได้นี่ค่ะจากที่เราใส่เมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้โอเคซึ่งในการใส่ทั้งทางลาดบันไดความสูงความกว้างนี่จะไม่มีผลต่อการเดินก็เราจะใส่ตัวไหนก็ได้เพราะว่าค่าความเร็วในการเดินหรืออะไรที่เราซิมูเลชันออกมานั้นจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่เรากำหนดไป